สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูหมีกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ยังอยู่ในหน่วยของปลอดภัยในยานพาหนะเรื่องอันตรายจากยานพาหนะไปเรียนรู้กันเลยเด็กๆคะอันตรายจากยานพาหนะเช่นรถชนเรือล่มและเรือชนการปฏิบัติตนในการเดินทางให้ปลอดภัยมีดังนี้นะคะเด็กๆการข้ามถนนควรข้ามกับผู้ใหญ่และข้ามตรงทางม้าลายค่ะหรือข้ามตรงสะพานลอยนะคะการนั่งรถให้ปลอดภัยและถูกวิธีเด็กๆควรนั่งให้เรียบร้อยไม่ยื่นแขนหรืออวัยวะต่างๆออกนอกรถนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายจากยานพาหนะและการปฏิบัติตนในการเดินทางให้ปลอดภัยกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูมีเกมให้เล่นด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมไปดูภาพกันเลยค่ะถูกต้องค่ะภาพที่ถูกต้องคือเด็กนั่งเรียบร้อยและสวมหมวกกันน็อกค่ะถูกต้องค่ะภาพติดนั่งรถและเข็มขัดนิรภัยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเด็กๆพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย